ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่17การอบรมสั่งสอนพระเนนการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมากท่านก็แบ่งเป็นเวลาไม่ให้ตรงกันคือบ่ายราว 4-5 โมงเย็นอบรมคณะญาติโยมแต่1ทุ่มขึ้นไปอบรมพระเนนพอเลิกจากประชุมต่างองค์ต่างไปที่พักของตนและประกอบความเพียรเวลาพักอยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระเนนอย่างหนึ่งในเที่ยวแรกกับเที่ยวที่2เวลาท่านไปพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และกลับไปอุดรเที่ยวที่3คือเที่ยวสุดท้ายท่านปฏิบัติกับประชาชนพระเนนอีกอย่างหนึ่งซึ่งผิดกับแต่ก่อนอยู่มากแต่ทั้งสองตอนหลังนี้จะรอไว้เขียนข้างหน้าเพื่อให้เรื่องติดต่อกันไม่ขาดความท่านสนใจสั่งสอนพระเนนมากเป็นพิเศษถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปและรู้เห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับภายนอกหรือภายในท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษเพราะตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่วๆไปย่อมมีจริตนิสัยแปลกต่างกันการปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันเป็นรายๆแต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกันที่แปลกต่างกันก็คืออุบายวิธีและความรู้ความเห็นที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนาบางรายก็รู้เกี่ยวกับสิ่งภายในด้วยเกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยเช่นเห็นพูดผีเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นคนหรือสัตว์มาตายอยู่ต่อหน้าบ้างเห็นเขาหามผีมาทิ้งไว้ต่อหน้าบ้างเห็นร่างของตัวออกไปนอนตายอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นในขณะเริ่มต้นภาวนาและเริ่มสงบซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำได้ทุกๆกรณีไปทั้งไม่แน่ใจว่าที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจะมีความผิดถูกแฝงอยู่ประการใดบ้างบางรายที่เป็นนิสัยไม่ชอบใคร่ครวญก็อาจเห็นผิดไปตามและยึดถือเอาว่าเป็นความจริงก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้นแต่นิสัยที่จิตออกรู้เห็นสิ่งต่างๆดังกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจำนวนน้อยมากร้อยละ5คนก็ทั้งยากแต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจนได้ที่ปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแนะนำจากท่านผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางนี้มาก่อนเวลาพระธุดงค์ท่านเล่าผลของการภาวนาที่ปรากฏในลักษณะต่างๆกันถวายครูอาจารย์และเวลาชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นให้ผู้มาศึกษาไต่ถามฟังรู้สึกว่าซาบซึ้งจับใจเพลิดเพลินในการฟังไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเวลาอธิบายท่านแยกประเภทแห่งนิมิตออกเป็นตอนๆและอธิบายวิธีปฏิบัติต่อนิมิตนั้นๆอย่างละเอียดละออมากจนผู้ฟังหายสงสัยและร่าเริงในธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังพร้อมทั้งความมีแจ่ใจที่จะปฏิบัติตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้รายที่ไม่ปรากฏเห็นนิมิตเกี่ยวกับสิ่งภายนอกแต่ก็น่าฟังไปอีกทางหนึ่งเวลาท่านเล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบตลอดอุบายวิธีที่ท่านทำถวายอาจารย์ผู้ที่ยังไม่สามารถถึงขั้นที่ได้ยินได้ฟังในขณะนั้นก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาที่จะพยายามทำให้ได้อย่างนั้นบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างทั้งผู้ที่มีจิตเป็นไปและผู้ที่กำลังตะเกียกตะกายต่างก็ได้รับความปราบปลื้มปิติในขณะฟังบางรายเวลาจิตสงบลงปรากฏว่าได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมวิมานชั้นต่างๆจนจวนสว่างใจถึงกลับสู่ร่างและรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีบางรายลงไปเที่ยวปรงธรรมสังเวชกับพวกเสวยกรรมต่างๆในนรกก็มีบางรายทั้งขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ทั้งลงไปเที่ยวในนรกดูสภาพทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันคือพวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิงแต่อีกพวกหนึ่งคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะพ้นโทษไปได้เมื่อไหร่ก็มีบางรายก็ต้อนรับแขกคือพวกพูดผี
และเทวดาที่มาจากที่ต่างๆคือชั้นบนบ้างรุกขเทพบ้างขณะที่จิตสงบลงบางรายก็เสวยความสงบสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่างๆกันตามกำลังของตนบ้างบางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกแยะธาตุขันธ์ออกเป็นแผนกและแยกให้สลายจากกันจนเป็นคนละชิ้นละส่วนและทำให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้างบางรายก็เริ่มฝึกหัดและเริ่มกำลังล้มลุกคุกคลานเหมือนเด็กกำลังฝึกหัดนั่งเดินบ้างต่างๆกันบางรายภาวนาบังคับจิตใจให้ลงอย่างหวังไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้บ้างบางรายได้ยินท่านสนทนาธรรมประเภทต่างๆตามภูมิที่ตนรู้เห็นกับอาจารย์เกิดความปีติและอัศจรรย์ในธรรมนั้นๆแล้วร้องไห้บ้างบางรายก็เป็นไปเหมือนทัพพีนอนแช่อยู่กับแจงไม่รู้รสของแจงว่าเป็นอย่างไรและทำตัวขวางหม้อต้มหม้อแจงอยู่ซึ่งเป็นธรรมดาของหลายอย่างอยู่ด้วยกันย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ก็เป็นสาระแก่ผู้รอบคอบนั้นรายเช่นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่รับรองตัวคงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจนได้ท่านผู้อ่านกรุณาผ่านไปอย่าได้สนใจเพราะเรื่องเช่นนี้แม้ในบ้านและในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราวและอาจมีอยู่ทั่วไปท่านพระอาจารย์มั่นท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ปรากฏว่าหลายปีแต่การจำพรรษาไม่ค่อยซ้ำที่เก่าในปีหลังพ่อออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาไปแบบสุขะโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกกับหางบินเที่ยวหากินไปในที่ต่างๆตามความสบายบินไปจับต้นไม้และหากินบนต้นไม้ใดบึงหรือหนองใดพออิ่มแล้วก็บินไปอย่างสบายหายห่วงไม่คิดว่าต้นไม้นั้นผลไม้นั้นเปลือกตมนั้นบึงนั้นหนองนั้นเป็นของมันผู้ปฏิบัติธรรมได้แบบนกก็เป็นสุขไปทางหนึ่งซึ่งยากจะทำได้เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกชอบอยู่กันเป็นจำนวนมากและอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกและชอบติดถิ่นฐานบ้านเรือนผู้จะออกไปโดดเดี่ยวดังท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติมาในบ้านต้นและจวบจนบ้านปลายคือเวลาท่านอยู่เชียงใหม่จึงรู้สึกฝืนใจไม่น้อยเลยขออภัยถ้าเทียบก็ราวกับจุงสัตว์บกใส่ลงไปในฝนฉะนั้นแต่ถ้าใจคุ้นกับธรรมแล้วกลับตรงกันข้ามคือชอบไปคนเดียวอยู่คนเดียวอิริยาบถทั้ง4เป็นเรื่องของตนของตนของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากธรรมเป็นอารมณ์อันพาให้สบายเท่านั้นฉะนั้นท่านผู้มีใจเป็นเอการมณ์คือมีธรรมเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างสวยไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉาเมามัวเป็นผู้อยู่ตัวเปล่าใจเปล่าจากอารมณ์ชมสันติสุขด้วยธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวอย่างสมบูรณ์ไม่เกรงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นไปหมดไปเพราะเป็นอากาลิกธรรมคือธรรมที่ปราศจากการสถานที่มีอยู่กับใจที่ปราศจากสมมติเครื่องหลอกลวงท่านพระอาจารย์มั่นท่านดำเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขนำหมู่คณะโดยสุขโตแต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตามให้เป็นไปตามประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อยในธรรมขั้นสูงแต่ก็ยังนับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่มากเวลาท่านพาออกบิณฑบาตเฉพาะองค์ท่านเองจะมีเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆมาเป็นอารมณ์คู่เคียงกับธรรมภายในใจให้แสดงออกทางวาจาท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบได้เพราะท่านมิได้พูดเฉพาะหน้าเขาดังนี้ก็อาจมีได้พอผู้เดินตามหลังถัดจากท่านได้ยินเสียงชัดถ้อยชัดคำอันเป็นเชิงสอนเราให้รู้วิบากกรรมว่าแม้สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและเสวยกรรมไปตามวิบากของมันโดยนำเรื่องของสัตว์นั้นๆที่เดินผ่านไปพบเห็นเขาเที่ยวหากินอยู่ตามรายทางมาแสดงเพื่อไม่ให้ประมาทว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดที่ต่ำทรามความจริงเขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้นเช่นเดียวกับมนุษย์เรา
เกิดมาเสวยชาติเป็นคนซึ่งมีความสุขบ้างทุกบ้างตามวารกรรมที่อำนวยในเวลาต่างๆกันฉะนั้นที่ท่านพร่ำเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆมีไก่สุนัขวัวควายเป็นต้นก็เพราะความสงสารที่เขาต้องมาเป็นอย่างนั้นหนึ่งเพราะความตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันหนึ่งเพราะท่านและเราที่กำลังเป็นมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้เป็นเช่นนี้ซึ่งล้วนเคยผ่านกำเนิดต่างๆอาจมานับไม่ถ้วนและความวิตกรำพึงกับสิ่งที่พาให้เป็นภพเป็นชาติประจำมวลสัตว์ว่าเป็นสิ่งลึกลับมากยากที่จะรู้เห็นได้แม้มีอยู่กับตัวทั่วกันถ้าไม่ฉลาดแก้หรือถอดถอนออกได้ก็ต้องเป็นภัยอยู่ร่ำไปไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะหลุดพ้นไปได้ในการและสถานที่ใดๆหนึ่งแทบทุกครั้งที่ท่านพาออกบิณฑบาตท่านจะนำเรื่องสัตว์หรือเรื่องคนมาพร่ำไปตามสายทางในลักษณะที่กล่าวมาผู้สนใจพิจารณาตามก็เกิดสติปัญญาได้อุบายต่างๆจากท่านผู้ไม่สนใจพิจารณาตามก็ไม่เกิดประโยชน์และยังอาจคิดไปว่าท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบได้เพราะท่านมิได้พูดเฉพาะหน้าเขาดังนี้ก็อาจมีได้